สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเลิกอ้างได้แล้วนะครับว่าไม่ได้รู้สึกอะไรผิดก็ควรจะยอมรับกันแบบตรงๆมีแฟนแล้วแต่ทำอะไรที่ผิดต่อเขาคงรู้สึกผิดจริงหรือเปล่านะครับถ้ารู้ข้อมูลแล้วก็เลิกซะเพราะมันไม่มีอะไรดีแน่ๆในเมื่อคุณเลือกที่จะรักกันแล้วก็อย่านอกใจอีกฝ่ายลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดูว่าถ้าเขาทำแบบนี้กับคุณคุณก็คงเจ็บปวดไม่น้อยเพราะฉะนั้นวันนี้นากาชิมะมาร์คชาแนลจึงพาเพื่อนๆมาดูเรื่องเล็กๆบางอย่างที่ทำแล้วมันอาจจะหมายความว่าคุณกำลังอาจจะนอกใจแฟนอยู่ส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนายสี่เรื่องเล็กๆที่ทำแล้วหมายความว่าคุณอาจจะกำลังนอกใจแฟนนะครับเรื่องที่1โกหกโกหกเรื่องอะไรถึงขนาดต้องถูกตราหน้าว่านอกใจแฟนโกหกว่าโสดไงล่ะครับบอกเลยใครทำแบบนี้มักจะมีเจตนาไม่ดีเพราะคุณกำลังนอกใจแฟนแบบที่คุณก็รู้ตัวดีแต่คุณไม่ยอมรับสิ่งที่คุณทำลงไปต่างหากนะครับอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้มีอะไรมากมายสักหน่อยใจเขาใจเราลองคิดดูนะครับว่านี่คือเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่2ส่งรูปเซ็กซี่จะไปส่งทำไมนะครับถ้าไม่มีเจตนายั่วอีกฝ่ายคนปกติไม่คิดอะไรใครเขาส่งกันบ้างไม่มีจริงหรือเปล่าครับถ้ารูปตลกตลกขำๆก็ว่ากันไปอีกแบบแต่ถ้าเป็นรูปเซ็กซี่ของตัวเองไม่น่าจะใช่เชื่อเถอะนะครับว่าแฟนคุณมาเห็นว่าคุณส่งรูปเซ็กซี่ของตัวเองไปให้คนอื่นต้องมีวอยวายกันบ้างแหละนะครับ3ใจเต้นแรงเวลาคุยหรือว่าเจอกับผู้ชายคนอื่นแบบนี้เขาเรียกวันไหวหรือเปล่านะครับการที่อยู่คุณเกิดอาการวันไหวกับผู้ชายคนอื่นแสดงว่าคุณกำลังนอกใจแฟนตัวเองอยู่ไปในยอมรับซะเถอะถ้ารักเดียวใจเดียวต่อให้โอป้าเกาหลีขนาดไหนคุณก็จะไม่ใจเต้นแรงและรู้สึกดีกับอีกฝ่ายมากๆเพราะถ้าคุณมีอาการแบบนี้ยอมรับมาได้เลยนะครับว่าคุณกำลังแอบที่คิดจะนอกใจ 4. สายอ่อยไม่มีใครชอบหรอกนะครับให้แฟนตัวเองไปสนิทสนมกับคนอื่นยิ่งถ้าเป็นเพศตรงข้ามด้วยแล้วยิ่งหนักเพราะงั้นการที่คุณจะทำอะไรให้คิดให้ดีๆให้คิดถึงความรู้สึกคนอื่นบ้างก็จะดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ4เรื่องเล็กๆที่ทำแล้วหมายความว่าคุณกำลังอาจจะนอกใจแฟนที่นากาชิมะมาร์คชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้ซึ่งบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เองมันอาจจะทำให้ความหมายหรือความสัมพันธ์ของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรก็ดีท่านเพื่อนรับฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นประการใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาร์คชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ